พาไปดูคนคลั่งที่พัทยากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับชายชาวต่างชาติคนนี้คลั่งคิดว่าคนที่เข้ามาใกล้เขาจะมาทำร้ายเขาคนรอบข้างก็ไม่ไว้วางใจเลยครับเรียกตำรวจเข้ามาช่วยสยบความคลั่งในครั้งนี้ดูตำรวจปฏิบัติการเพื่อสยบความคลั่งกับชายชาวต่างชาติคนนี้ครับกำลังตำรวจหลายนายเลยนะครับกว่าที่จะเข้าไปคุมสถานการณ์ไม่ได้ชายคนนี้พูดจาไม่รู้เรื่องมีการยกมือไหว้ยกมือไหว้แต่ก็กลัวคนรอบข้างมากเหลือเกินครับตำรวจสภ.เมืองพัทยาเข้าไประงับเหตุชายคนนี้มีอาการหลอนนะครับอาละวาดปาก้อนหินใส่ชาวบ้านด้วยนะครับเหตุการณ์นี้อยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทตรงพัทยาปากทางพัทยากลางครับที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีใครที่เข้ามาใกล้อาการของเขาคือกลัวคนมาทำร้ายนะแต่ก็เอาก้อนหินที่อยู่บริเวณนั้นคว้างปาคนที่จะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะครับแต่ก็พูดจากันไม่รู้เรื่องเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจเข้าชาร์จตัวเลยครับก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานปลายไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับใช้เวลาไม่นานครับควบคุมตัวไว้ได้สำเร็จนะครับไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านมาเหมือนกันว่ามีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ในซอยนี้เข้าไปตรวจสอบดูเอ้ามอเตอร์ไซค์ล้มเนี่ยเป็นของชายชาวต่างชาติครับและคนนี้ก็มีอาการหลอนกลัวอย่างที่ว่านี่นะครับกลัวจะมีใครเข้ามาทำร้ายใครเข้าไปใกล้ก็คว้างก้อนหินใส่คว้างก้อนหินใส่แบบนี้ครับเขาดูเขาเล่าให้ฟังว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะซอยแล้วก็ทำท่าชี้ไปในซอยอ่ะทำชี้ไปแบบมันจะกลัวเลยอ๋อแล้วก็คุ้มค่าอย่างนี้เลยวิ่งหนีเหรอเข้าใกล้ไม่ได้ใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยเข้าใกล้พวกข้างวิ่งอยู่เดียวชี้เข้าไปในซอยไม่รู้ชี้อะไรหรือเห็นอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้อาการคุ้มข้างนี้เกิดมาจากภาวะยังไงนะครับแต่เอาละตำรวจก็คุมไปที่สภ.เมืองพัทยาไปสงบสติอารมณ์ไว้ก่อนนะครับป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดรุนแรงกับเขาและคนรอบข้างด้วยนะครับส่วนข้อมูลของชายชาวต่างชาติคนนี้ยังคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเป็นใครสัญชาติใดยังไงเดี๋ยวว่ากันต่อครับ